สนับสนุนโดย YLG Bullion and Future โทร02-287-1155วันนี้อยู่กับคุณนิพานวาวัฒนทรัพย์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร YLG Bullion and Future ครับสวัสดีครับคุณนิพาครับค่ะสวัสดีค่ะมีข่าวร้ายออกมาเพิ่มเติมในบ่ายนี้แต่ทองยังไม่ดีดขึ้นจะถือว่าเป็นโอกาสดีที่จะเข้าไปลงทุนหรือว่าชักจะเริ่มเสี่ยงเหมือนกันครับค่ะก็อาจจะชะลอดูนิดนึงได้นะคะเพราะว่าอย่างถ้าลงทุนก็ยังแนะนำให้ลงทุนตามกรอบแต่ว่าถ้าถือเป็นระยะยาวอาจจะชะลอดูนิดนึงอาจจะยังได้เห็นการย่อตัวอีกสักนิดนึงของราคาทองคำนะคะโดยที่อย่างกรอบของวันนี้เองก็อยู่ที่ 1,820 เหรียญจนถึง 1,860 เหรียญ US Dollar per troy ounce นะคะก็เชื่อว่าน่าจะยังวิ่งอยู่ในกรอบก็สามารถซื้อขายทำกำไรในกรอบได้โดยที่ก็ยังมีการประชุมของทางยุโรปเองคืนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอิตาลีเองหรือว่าการประชุมของของฝั่งในยุโรปเองนะคะก็ต้องดูออกมาว่าท่าทีวันนี้แล้วจะออกมาเป็นในทิศทางแนวไหนนะคะครับผมเรื่องของการลดอันดับเครดิตของธนาคารยักษ์ใหญ่ของยุโรปนะครับที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อครู่นี้จะเป็นข่าวใหญ่พอที่จะมาดึงราคาทองคำหรือเปล่าครับเห็นล่าสุดบอกว่าตัวค่าเงินปอนเนี่ยเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐเนี่ยร่วงลงต่ำสุดในรอบ8เดือนด้วยแต่ว่ายูโรยังนะครับยูโรยังทรงตัวใกล้โลเดิมอยู่ทองคำกับยูโรกับเงินปอนด์นี่มีความสัมพันธ์กันยังไงไหมครับคุณธิภาก็ตัวทองคำกับเงินปอนด์เองความสัมพันธ์ยังไม่ค่อยมากนะคะถ้ามีอาจจะมีในแง่ของการโยกย้ายเงินแต่ว่าไม่ค่อยมากเท่าไหร่คือมองว่าการที่ธนาคารโดนปรับลดอันดับอันนี้ก็ยังไม่ค่อยส่งผลกับราคาของทองคำเท่าไหร่นะคะดูจากที่ถึงมีการปรับลดอันดับไปแล้วก็ตลาดทองคำณตอนนี้เองก็คือคนอาจจะยังมองทองคำในรูปของเซฟเฮเว่นน้อยลงหรือเปล่านะคะทำให้ในช่วงที่ผ่านมาราคาทองคำเองถ้าดูจากกระแสข่าวแล้วปรับตัวขึ้นได้ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะยังช้าๆอยู่ค่ะคือเหมือนว่าล่าสุดจะย่อลงมาด้วยตอนนี้อยู่ที่จุดต่ำสุดของวัน 1,820 เหรียญค่ะแนวรับสำคัญวันนี้ที่ไหนนะครับอีกสักครั้งนึงคุณธิภาก็แนวรับแรก 1,820 นะคะก็คือตรงนี้สิครับตรงนี้ใช่ค่ะถ้าไม่สามารถยืนได้ก็อาจจะต้องดูแถว 1,800 เหรียญ US Dollar ต่อ Troy Ounce ได้นะคะครับผมอันนี้คือเป็นแนวรับที่สำคัญอันที่2แต่ว่าคือช่วงนี้อาจจะต้องให้นักลงทุนระมัดระวังด้วยเพราะว่าแรงขายเนี่ยขึ้นออกมาค่อนข้างเยอะพอเห็นแถวๆประมาณ 1,840 อะไรเงี้ยค่ะก็มีแรงขายทยอยออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะครับโอ้เมื่อวานนี้กรอบของเราเป๊ะมากนะครับ 1,800 ถึง 1,840 เป็นแนวพอดีเลยวันนี้1,820ตรงนี้เนี่ยถ้าจะรับสักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตดีครับเพราะว่าเป็นแนวรับแรกของเราด้วยคืออาจจะให้ชะลอดูนิดนึงนะคะไม่รีบเพราะว่าถ้ารับไม่อยู่การรีบาวกลับขึ้นมาเนี่ยอาจจะเห็นแถวแค่ประมาณ 1,840 เหรียญเท่านั้นนะคะเพราะว่ามันก็จะวิ่งมาลงเล่นกรอบล่างที่1,800-1,840อาจจะชะลอดูนิดนึงก่อนว่ารับอยู่ไหมแถวๆนี้ถ้ารับไม่อยู่ก็ค่อยไปแนะนำแถว1,800ไปเลยให้เวลาเขาย่ำที่1,820นิดนึงถ้ารับอยู่เดี๋ยวค่อยซื้อนะครับแต่ถ้าเริ่มรั่วๆ1,820ลงมาลงไปรอ1,800เลยใช่นะระดับ1,800เข้าได้สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับคุณธิภาก็ไม่แนะนำให้เข้าหมดอาจจะแนะนำให้ทยอยเข้าบางส่วนนะคะแล้วก็ทำกำไรระยะสั้นเพราะว่าณช่วงนี้ถ้าสังเกตดูการรีบาวด์จะตกประมาณสัก40เหรียญใช่มั้ยคะก็แนะนำว่าสามารถทยอยขายได้อาจจะเห็นแถวๆประมาณถ้ารับแถว1,800ก็น่าจะขายแถวๆประมาณ1,830 1,840ขายได้ก็น่าจะอยู่ในช่วงเรนจ์เท่านี้อยู่แต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นการอ่อนตัวค่อนข้างมากของราคาทองคำนะคะคือเป็นไปได้ว่าถ้าไม่รับไม่อยู่แถว1,800เนี่ยระดับต่อไปก็คือแถวๆประมาณ 1,770 เหรียญคือโอกาสตอนนี้ที่เรามองว่าน่าจะเห็นการย่อตัวเนี่ยก็ค่อนข้างพอจะมีอยู่เหมือนกันจะให้ชะลอนิดนึงไม่แนะนำให้เข้าทั้งหมดครับผมแปลว่าตลาดเองก็มีการคาดหวังเหมือนกันใช่ไหมครับว่าการเขาบอกว่าคืนวันนี้จะมีการพูดคุยทางโทรศัพท์ของผู้นำกรีซเยอรมันแล้วก็ฝรั่งเศสสุดสัปดาห์นี้ก็มีการประชุมรัฐมนตรีคลังยูโรด้วยแปลว่าคิดว่าอาจจะมีข่าวดีเหมือนกันก็เลยกลัวว่าทองคำอาจจะลงในช่วงสั้นเหรอครับคุณนิภาก็เป็นไปได้ด้วยค่ะก็มองไปในเรื่องของข่าวดีตอนนี้ที่ทยอยออกมาสนับสนุนนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการย่อตัวทางเทคนิคด้วยค่ะ
ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณนิภาครับขอบพระคุณมากค่ะวันนี้กรอบการลงทุนจาก YLG นะครับยังแนะนำแนวรับแรกที่ 1,820 แต่คุณนิภาบอกว่าเดี๋ยวจ้องๆไว้ก่อนดูก่อนนะครับว่าหลุดหรือเปล่าเพราะมีโอกาสที่จะหลุด 1,820 เหมือนกันนะครับแล้วลงมาที่ 1,800 เหรียญเนี่ยค่อยทยอยเข้ามารับใช้คำว่าทยอยเข้ามารับนะครับเพราะคุณนิภาบอกว่าอาจจะมีลุ้นข่าวดีครับของการประชุมที่จะเกิดขึ้นคืนวันนี้เนี่ยเป็นการประชุมทางโทรศัพท์นะครับระหว่าง2เจ้าหนี้ใหญ่ของกรีซนั่นก็คือฝรั่งเศสแล้วก็เยอรมนีนะครับจะมีการหารือกัน3ประเทศส่วนสุดสัปดาห์นี้เขาก็จะประชุมกันในกลุ่มยูโรนะครับระหว่างรัฐมนตรีคลังของเขาทางออกที่เกิดขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวสักครู่ไปคุยกันนะครับฝั่งทองคำเขากลัวว่าจะมีข่าวดีและจะทำให้ทองปรับตัวย่อลงมาแต่ว่าฝั่งของตลาดหุ้นนั้นวันนี้เชื่อว่ารอคอยข่าวดี